นายกรัฐมนตรีชีคฮาซีนาได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าสู่บังกลาเทศควรสามารถกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและมีศักดิ์ศรีครับโดยนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาโจมตีป้อมตำรวจในรัฐยะไข่เมื่อวันที่25สิงหาคมก็นำไปสู่การปราบปรามจากกองทัพครับทำให้มีชาวโรฮิงญาถูกเข็นฆ่าบ้านเรือนถูกเผาและอีกกว่า 420,000 คนหนีข้ามชายแดนไปบังกลาเทศซึ่งเมื่อรวมกับชาวโรฮิงญาที่อพยพไปยังบังกลาเทศนานกว่า10ปีที่แล้วทำให้จำนวนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 800,000 คนแล้วนะครับรัฐบาลบังกลาเทศก็เลยวางแผนกดดันให้เมียนมารับคนเหล่านี้กลับประเทศประกอบไปด้วย5ข้อด้วยกันนะครับสำหรับการแก้ไขวิกฤตโรฮิงญาที่ผู้นำของบังกลาเทศเสนอต่อที่ประชุม UN นั่นก็คือ1ครับเมียนมาต้องยุติความรุนแรงและการล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่อย่างไม่มีเงื่อนไขทันทีและตลอดไป2ครับเลขาธิการสหประชาชาติควรส่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ในเมียนมาทันที3พลเมืองทุกกลุ่มไม่ว่าศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดต้องได้รับการคุ้มครองในเมียนมาโดยกำหนดเขตปลอดภัยขึ้นมาภายในเมียนมาครับและให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ UN 4เมียนมาต้องรับชาวโรฮิงญาที่ถูกบังคับให้หนีเข้ามาในบังกลาเทศกลับไปแต่ข้อสุดท้ายครับเมียนมาต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก้ไขวิกฤตในรัฐยะไข่ของคณะทำงานที่มีนายโคฟี่อนันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธานอย่างครบถ้วนทันทีและไม่มีเงื่อนไขแต่สื่อรายงานนะครับว่าข้อเสนอจัดตั้งเขตปลอดภัยจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ครับและอาจเผชิญอุปสรรคเพราะว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอดีตรัฐบาลทหารเมียนมามีอำนาจวีโต้ยับยั้งมติใดๆก็ตามครับ